มาวันนี้จะมาแสดงวิธีการซ่อมเลนนะครับคือเรื่องมันเริ่มจากฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งเสียไปในเลนกรุ๊ปนี้ทั้งหมดมีดิสก์สามเนี่ยครับเสียทีนี้ผมส่งไปเคลมแล้วตอนนี้ระบบก็จะบอกว่าเฮ้ยวอลลุ่มเนี่ยมันดีเกตอยู่นะเพราะว่ามันดิสก์มันไม่ครบมันเหลือแค่สองลูกเลนห้ามันควรจะมีทั้งหมดสามลูกนี่ number of fail เป็นหนึ่งลูกนี่เคมเรียบร้อยแล้วได้ดิสกลับมาเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกก่อนเริ่มก่อนที่เราจะรีวิวอะเราควรจะให้มันทำเฮลเช็คก่อนไปเลยให้ทำสมาร์ทเทสเป็นเอ็กเซลเลยก็ได้ครับเรากดสตาร์ทเนี่ยมือผมเทสละเอ็กเซลโอเคสมาร์ทดูแล้วไม่มีปัญหาละกระบวนการถัดไปก็คือเราจะเอาดิสตัวนี้แอดเพิ่มมันกลับเข้าไปในวอลลุ่มอีกทีหนึ่งให้มันบิวเลทกลับขึ้นมาทีนี้ก็ทำการอินิเชียลมันบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่อินิเชียลนะตัวนี้ไปที่วอลลุ่มแล้วก็เมเนจบอกรีแพร์ปุ๊บมันจะบอกว่าโอเคเหลือดิสอยู่ลูกนึงนะที่จะสามารถใส่เข้าไปในวอลลุ่มนี้ได้แล้วก็ติ๊กเลยก็คือลูกที่เคมกลับมาแหละข้อมูลจะหายหมดเลยนะโอเคแล้วก็แอปพลายตึ้งตึ๊ด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 ทีนี้สเตตัสตอนนี้หลังจากดีเกตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรีแพลริ่งแล้วก็เห็นว่าดิดลูกที่สามก็จะกลับมาแล้วทีนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการรีแพร์ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวอลลุ่มว่าใหญ่แค่ไหนครับถ้าวอลลุ่มใหญ่มากก็ใช้เวลามากตามส่วนข้อมูลที่เซฟด้วยเนี่ยจะคำนวณแล้วก็ปล่อยมันทำไปครับคือตอนนี้จริงๆมันใช้งานได้ปกติแม้ว่ามันจะมีสองลูกแหละมันจะช้าหน่อยแต่ก็ใช้งานได้แต่ตอนนี้ก็คือถามว่าใช้งานได้ไหมตอนรีบิวเนี่ยมันจะใช้รีสอร์ทพอสมควรแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เหมือนปกติทุกอย่างเลยแต่จะช้านิดนึงทุกฟังก์ชันเลยยังใช้งานได้หมด